สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวแม่นาอาหารอร่อยค่ะช่วงนี้มะม่วงสุกออกเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำมะม่วงกวนสูตรไม่ตากแดดกวนเสร็จแล้วเราสามารถนำมารับประทานได้เลยหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราจะได้ความหวานจากธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำมะม่วงสุกไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นที่เล็กหน่อยนะคะเวลานำไปปั่นจะได้ปั่นแบบง่ายๆค่ะหั่นเสร็จแล้วก็นำมาใส่ในโถปั่นนะคะสำหรับวันนี้เลือกใช้มะม่วงแก้วค่ะเพราะว่าเวลาเรากวนออกมาจะทำให้มะม่วงกวนของเราสีสวยนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่ในกระทะเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาจุดแก๊สขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางในการกวนนะคะระหว่างที่กวนก็คนหม้อตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะกวนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มะม่วงของเรางวดลงครึ่งหนึ่งค่ะ ค่ะหลังจากที่เราควนมะม่วงมาเรื่อยๆนะคะก็ได้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่กะทิก่อง250 ML มลลงไประหว่างที่ควนล้วก็มันค้นหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มะม่วงของเราไม่ก้นหม้อนะคะพอใส่กะทิลงไปหมดแล้วะคะ่ะเราก็จะควนต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มะม่วงของเรางวดลงครึ่งหนึ่งนะคะ ค่ะหลังจากที่เรากวนต่อมาเรื่อยๆด้วยไฟกลางก็ผ่านมาแล้วประมาณ1ึงชั่วโมงนะคะมะม่วงของเราก็เริ่มงวดลงครึ่งหนึ่งแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่แบะแซลงไปสี่ช้อนแกงคุณค่ะการใส่แบะแซนะคะก็จะช่วยให้มะม่วงของเราเหนียวข้นขึ้นไม่ต้องใช้เวลากวนนานนะคะ พอเราใส่แบร์แซลงไปแล้วนะคะเราก็จะปรับไฟโดยการใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวเราจะกวนด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา20-30นาทีค่ะ ค่ะสำหรับมะม่มงวงกวนของเราก็กวนครบเวลายี่สินาทีแล้วนะคะเหนียวข้นได้ที่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่งาขาวกัว3มช้อนโต๊ะลงไปจากนั้นเราจะกวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ ค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะเนื้อมะม่วงก็จะเหนียวข้นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเขาก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับมะม่วงกวนของเราก็เย็นสนิทดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำมาตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะ วันนี้ใช้เป็นถ้วยเบอร์3ามเคฝาเรียบค่ะตักมะม่วงกวนใส่ในปริมาณ100กรัมปิดฝาให้สนิทค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะเราก็จะวางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่เกิน7วันถ้านำไปแช่ตู้เย็นจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานหลายเดือนค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำมะม่วงกวนสูตรไม่ตากแดดหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้มะม่วงเยอะนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ